วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้มาถามมีชาเลนจ์มาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับชาเลนจ์นี้เขาเล่นกันเยอะแยะมากมายแต่เราไม่เคยเล่นเลยนะครับนั่นก็คือร้อน VS เย็นปกติแล้วโจ๊กเนี่ยเขากินแบบร้อนๆหรือแบบเย็นๆร้อนๆร้อนร้อนเปอร์เซ็นต์ลงคออะไรอย่างงี้ไม่กินแบบเย็นมากเหรอก็ถ้าแบบเย็นก็คือแบบปกติใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเย็นจนแข็งไปแล้วใช่เฮ้ยบางทีอาจจะค้นพบรสชาติใหม่ๆก็ได้นะครับมันอาจจะกลายเป็นน้ำแข็งใส่โจ๊กน้ำแข็งใส่โจ๊กขูดๆแล้วกินฟิวจองต่อไปเราก็จะเป็นเกี๊ยวโก้ใช่ปกติถ้าซื้อเนี่ยก็จะให้เซเว่นเขาเวฟให้เลยอุ่นมาให้อันนี้อาจจะแบบกินร้อนก็ได้กินเย็นก็ได้กรุบๆอร่อยเกาคิวละหนึ่งไม่ได้ไม่จองต่อไปครับครัวซองแฮมชีสอันนี้ต้องกินแบบไหนจริงๆครัวซองมันกินแบบเย็นก็ได้แบบธรรมดาก็ได้แต่ขนมปังไม่ควรเย็นแบบนี้เฮ้ยจริงๆบางคนเขากินแบบเย็นกันนะแบบเป็นแซนด์วิชอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะครับต่อไปครับไอติมไอติมชีสบอกนี่เลยไอติมนี่ควรกินแบบเย็นหรือว่าแบบร้อนเย็นแน่นอนถ้าแบบร้อนเสร็จได้ของลายใช่แล้วก็ต่อไปจะเป็นสตรีมอันนี้สตรีมเคยกินแบบร้อนๆอยู่นะเหมือนที่เขาเพิ่งตักขึ้นมาแล้วก็โปะน้ำแข็งไอ้ข้างล่างที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะร้อนๆอยู่ก็เคยชิมอ่ะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับยาสุดท้ายนั่นก็คือน้ำมะพร้าวร้อนน้ำมะพร้าวมันก็น่าจะเดือดตุบ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 ปกติแล้วน้ำมะพร้าวเขาจะกินกันแบบเย็นๆชื่นใจใช่เพราะแบบว่าทานแล้วชื่นใจอ่ะใช่ทานแล้วร้อนมันคงจะหงุดหงิดหน้าดูเอาครับวันนี้นะชาลินของเราเราจะไม่แบบวัดดวงนะให้เลือกแบบซ้ายขวาไม่นะครับครั้งเดียวยันจบไม่เอาแล้วพี่ยังหน่อไม่เอาหรือจะวัดดวงต่อมาเพื่อความสนุกได้แล้วขอว่าเดี๋ยวเราจัดให้อ่ะมาพร้อมเปิดได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะมาโอ้นายออกเป่ายิงจบยิงจบจบเลือกเอาเอาตรงหน้าโอเคนะพี่ฟิล์มเอาอันนี้สัมผัสได้ถึงความร้อนโอ้โหขนาดนั้นเลยขอจับหน่อยในว่าครับเลยว่ายไปแล้วเอามานี่เลยจ๊อกปกติแล้วเราควรจะกินแบบร้อนเอาละครับพี่ฟิล์มได้จ๊อกแบบร้อนไปนะครับน้องฟิลได้จ๊อกแบบเย้โอ้โหฟิล์มขอดูหน่อยเฮ้ยทำไมมันมีแม็กกี้ไหมเฮ้ยจ๊อกจ๊อกฟิวอะโอ้นี่แบบร้อนอันนี้ก็คือร้อนมากของทุกคนฟังเสียงนะเฮ้ยมันเกิดหิมะเลยอะดูดินี่ฟิวขูดแบบว่าให้เจอหมูได้นะหมูสับที่เขาให้มาเฮ้ยคุณไงอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าหากินน่าจะเป็นคนแรกในโลกที่กินจ๊อกเองโอ้ถ้าโดนตรงข้าวมันอ่ะกินได้แต่ว่าถ้าโดนตรงน้ำแข็งอ่ะแล้วมันโดนไปด้วยรสชาติมันไม่อร่อยอ่ะแบบเนี้ยก็ตัวเองเลือกเองอ่ะมันหนึ่งเดือดช็อกนี่พี่ฟิล์มเป็นไงบ้างอร่อยก็จ๊อกทั่วไปอ่ะอร่อยเลยใช่ไหมใช่อร่อยกว่าแบบเย็นแน่นอนสักคำดิฟิล์มนั่นอะไรอ่ะเครื่องเคียงเป็นเห็ดมีเห็ดด้วยใช่มีเห็ดหอมคุณจะเลี่ยนหน้าดูนะแม่เออใช่นะคะไม่ดูมันเลี่ยนอ่ะเลี่ยนน้ำแข็งอ่ะชิมไหมอร่อยนะนั่นแหละค่ะทุกคนน้องปิ๊กก็ได้เป็นของเย็นไปนะคะอยากจะบอกว่าจ๊อกนะครับไม่ควรทานเย็นๆเนาะไม่ได้ใช่ไหมฟิลได้ป่ะไม่ได้เลยถ้าเย็นแบบว่าอันเนี้ยแล้วปล่อยให้มันเย็นอ่ะก็คิดว่าอันนั้นน่าจะโอเคกว่าแบบนี้ที่แบบเย็นแล้วแบบแข็งอ่ะโหนี่ถ้าเล่นแบบเย็นทุกตาที่ฟิลท่าจะแย่หนูก็ไปใช้กติกาเดียวได้ไหมเฮ้ยมีดีมั้งครับเลยสัมผัสถึงความร้อนแหมจะเลือดชุบชุบม่วงเกือบแตกฟิวสัมผัสถึงความร้อนหรอครับปัดครับมันจะใช่พี่ฟิล์มได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นแบบร้อนใช่อะฟิลเลือกอะไรอีกแล้วชอบของเย็นก็ไม่บอกอะไรอ่ะอุ๊ยอันนี้คืออะไรเอ่ยน้องฟิลครัวซองแฮมชีสแบบเย็นใช่เป็นดับเบิลครัวซองเขาจะมีให้2ชิ้นโอ้ชีสเยิ้มเลยอ่ะฟิลคุณน่ากินอะของฟิลมากหุยแต่ของหนูไม่หดใหญ่กว่านี
ชิมชิมหนุ่มก่อนชิมด้วยฟิวนี่มีมองของพี่ฟิล์มด้วยหางตาอ๋อคือมองอันนี้จะกินอันนั้นจะอร่อยกว่าเดิมใช่ไหมรสชาติเป็นไงฟิลหนูว่ามันก็กินได้เพราะครัวซองมันก็กินแบบเย็นได้แฮมก็กินได้ชีสก็กินได้ก็คือรวมๆกินได้แล้วอยากกินแบบร้อนไหมอยากกินแบบเย็นหรอโอ้โหเป็นไงพี่ฟิล์มรีวิวหน่อยร้อนแล้วรสชาติมันจะอร่อยมากแล้วกลิ่นหอมมากชีสก็คือเยิ้มขนมปังก็คือดีมีกาแฟหรือแบบโอวัลตินนี่คือเข้ากันนี่ก็อร่อยเหมือนกันหอมไม่รสชาติอร่อยกว่าแน่นอนใช่เหรอให้แลกกันอันนึงไม่แลกเหมือนเขาแค้นจับโดนค่ะพร้อมลืมตาได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับตานี้นะครับใครจะได้ของร้อนใครจะได้ของเย็นโอ้ยไม่ใช่เปล่ายิงชุบชุบพี่พิมพ์เลือกก่อนหยิบไปเลยก็ไม่ร้อนเลยอ่ะใช่พร้อมเปิดครับจะได้ร้อนโอ้โหครับตอนนี้นะเกี๊ยวกุ้งนะน้องฟิวได้เป็นของร้อนฟิวได้เป็นเย็นอ้าวแล้วเย็นน่ะเย็นกินไม่ได้หรอคะมันจะเลี่ยนๆอ่ะใช่เหรอบอกเลยนะมันจะเท็กเจอร์เหมือนกับโจ๊กหนูแข็งจนฟันหักบอกให้เขารู้ว่ามันร้อนโอ้ยผิดพลาดจับหน่อยเดี๋ยวไปดูเด้งเลยครับฟิวไข่ปักเลยหาเป็นวิธีหน่อยเผื่อมันจะอร่อยขึ้นรีวิวฟิวรีวิวแค่แป้งก็อร่อยอ่ะโอ้โหมันนุ่มๆใช่ไหมใช่แล้วพี่ฟิวอ่ะดึงเชงให้เราอ่ะเหมือนหนูอ่ะกินได้ห้ามขายแล้วสุกยังกินได้สุกแล้วของเย็นเป็นไงไม่อร่อยอ่ะเป็นไงอ่ะพี่ตายมันคาวๆกลิ่นมันตรงที่ห่อเกลียวก็แปลกๆใช่เหรอแสดงว่ายังไม่สุกเลยเดี๋ยวที่รู้อ่ะแบบร้อนอร่อยมากไม่อร่อยอ่ะควรกินแบบร้อนหรือแบบเย็นฟีมากอันนี้ดีกว่าเพราะสีข้างในมันดูมีความแบบสุกแล้วก็ไอ้นี่กว่าแล้วของเราไม่อร่อยอ่ะอ๋ออันเดียวกันแหละแต่แค่พอไม่เวฟปุ๊บไม่อร่อยเลยโอเคนะตานี้น้องฟิวได้เป็นร้อนพี่ฟิล์มได้เป็นเย็นเอาละครับต่อไปนะครับเป็นสลิมนะครับสลิมเนี่ยเราควรทานแบบร้อนหรือแบบเย็นเย็นเท่านั้นโอลิวันใช่เหรอฟิวชอบไงแล้วแต่คนชอบมั้งแต่ว่าถ้าทำแบบร้อนเสร็จเขาใส่น้ำแข็งตามแล้วไหมเนาะใช่อย่างน้อยก็ใส่แต่อันนี้ไม่ใส่เลยอ่ะได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับระหว่างร้อนกับเย็นพี่ฟิล์มน้องฟิวจะได้อะไรกันไปนะครับหนูจะเอากระดาษจอกอะไรเนี่ยพูดค้อนโอเคโอ้ฟิวพูดจริงนะคะน้องฟิวอยากกินร้อนหรือเย็นไม่รู้อันนี้แหละใช่เหรอเออหนูอยากได้เย็นแล้วไปหนุนแต่ร้อนแล้วหนูดีใจเปิดครับเย้หนูอยากได้เย็นหนูอยากได้แบบเย็นแล้วไปหนูได้ร้อนแล้วหนูดีใจอ่ะระลึกโอ้สงสัยกินโจ๊กเย็นมากไปหน่อยเฮ้ยแม่แต่จริงๆอ่ะสลิ่มร้อนก็เคยกินนะพ่อเคยกินนะเออคือทานได้ทั้งสองแบบว่างั้นแต่จริงๆแล้วคนเนี่ยชอบกินแบบเย็นๆเพราะมันชื่นใจนะครับแต่เนี่ยน่าจะนานหน่อยเป็นไงพี่ฟิล์มมันก็จะมีความรู้สึกคือส่วนตัวไม่เคยกินสลิ่มมาก่อนเนี่ยครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อร่อยเหมือนรสช่องสิงคโปร์แต่เส้นมันจะแบบเล็กกว่าอร่อยเยอะคล้ายๆทับทิมกรอบเหรอใช่แต่ว่าเส้นอาจจะบางกว่าแล้วดูดีดูคนคือมันกรึบๆแล้วพี่รู้สึกว่ามันหอมอันนี้กะทิอ่ะอันนี้กินได้นะทุกคนเพราะปกติเราไม่กินแต่แบบเย็นไงเพราะว่ากินแบบร้อนแล้วรู้สึกไงมันก็ร้อนใช่มันร้อนนะดิไอขึ้นจนเหงื่อแตกเลยอ่ะโอ้ยอันนี้ร้อนจริงจับปุ๊บสะดุ้งแบบเย็นอร่อยกว่าหรือเปล่าพ่อไม่แน่ใจนะแต่แล้วแต่คนชอบนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้แบบเย็นใครจะได้แบบร้อนนะครับเพราะอย่างนี้อันนี้มันปิดฝาไม่ได้ลืมตาเลยใครชนะได้เลือกห้าตาด้วยวะห้าตาด้วย
ตาเดียวตัดสินเลยคนชนะได้เลือกก่อนนะครับยายยาพร้อมไหมจับกันพลังแห่งความเย็นจบฟิลเลือกเป็นน้ำมะพร้าวแบบเย็นโอ้ยร้อนยันจานจริงๆแล้วน้ำมะพร้าวควรทานแบบไหนเย็นต้องเย็นชื่นใจนะแล้วร้อนเนี่ยจะมาแนวไหนรู้ป่ะจะมาคล้ายๆกับแนวน้ำเชื่อมเขาเรียกน้ำอะไรนะแม่น้ำตาลตะโนดอะไรเงี้ยใช่ป่ะที่แบบต้มใหม่ๆอะไรเงี้ยเป็นเตยพี่ฟิล์มชิมเลยบอกแล้วร้อนเนี่ยเอาไปให้หนูยกสดไม่ได้จะมีสักกี่คนในโลกใบนี้ที่ทานน้ำมะพร้าวร้อนแล้วมาเติมน้ำแข็งที่หลังก็แปลกๆด้วยชื่นใจเหมือนอยู่ทะเลฮาวายใช่เหรอฟิลล่าอะไรอ่ะเป็นไงพี่ฟิล์มร้อนชื่นใจเหมือนน้ำตุ้มเลยมันให้เหมือนน้ำมะพร้าวที่อย่างนี้แล้วทั้งที่ตอนเราเทก็คืออันเนี้ยรสชาติมันแปลกๆอ่ะแต่มันก็กลิ่นมันก็หอมๆแต่รสชาติไม่เหมือนน้ำมะพร้าวแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรเปลี่ยนรสใช่ไหมโดยความร้อนรสชาติน่าจะเปลี่ยนครับผมต่อไปนะจะเป็นของชิ้นสุดท้ายแล้วร้อน vs เย็นนะครับนั่นก็จะเป็นไอติมนะครับใช่ดูก็รู้ว่าเนี่ยหนูได้สีเหลืองเยลโล่นี่ปกติแล้วไอติมเราควรทานแบบไหนเย็นแบบนี้โอ้โหแบบนี้เลยแล้วถ้าแบบที่อยู่ตรงหน้าน้องฟิลล์ล่ะคะเหมือนซุปอ่ะใช่ไหนขอดูหน่อยซุปครีมซุปข้าวโพดอะไรเงี้ยใช่ใช่เหมือนอ่ะโอเคมาตาเดียวนะตาเดียวนะ1 2 3 3พี่ฟิล์มเลือกแบบเย็นมาเดี๋ยวเรามาดูกันดูวิเป็นแห้งเลยอ่ะเหมือนที่เจอรี่อ่ะกินอ่ะชีสอย่างเงี้ยเจอรี่ก็กินซุปชีสเหมือนกันไม่รู้หรอไม่รู้ไม่เคยเห็นตอนไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรสดที่กับสดโจ๊กมันครีมครีมนัวนัวนะแต่อันเนี้ยอย่างน้อยมันก็มันไม่ต้องเป่าเยอะเพราะว่าอันเนี้ยมันยังแบบเป็นเนื้อไอติมให้อยู่นิดนึงนี่ไงมันเป็นจิซี่บาร์มันน่าจะมีความครีมนิดนึงพี่ฟิล์มรสชาติเป็นไงกินไอติมแบบเย็นมันก็แบบเย็นๆมันหอมรสชาติกินแล้วสดชื่นอันนี้ก็มันหอมๆเหมือนกันนะแล้วมันเย็นปะล่ะเนื้อมันจะเป็นแบบครีมๆแล้วก็ไม่ค่อยมีรสชีสส่วนใหญ่มันจะแบบครีมผสมกันเลยอ่ะโอเคได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะชาเลนจ์ร้อนเย็นเย็นนะครับของบางอย่างนะว่าควรทานร้อนของบางอย่างก็ควรทานแบบเย็นนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ควรเลือกทานให้ถูกวิธีนะครับค่ะโอเคนะถ้าเกิดน้องๆอยากให้พวกเราทำชาเลนจ์อะไรอีกก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย